อยู่เรื่องเครื่องบินนะคะปีนี้ตัวเลขไม่มีนะคะก็ตัวเลขกลมๆของการส่งออกไปสหรัฐเดือนนี้ติดลบแต่ว่าถ้าเอาเครื่องบินออกก็บวกนะคะเดี๋ยวไปดูในบวก1เท่าไหร่นะ 1.4 นะคะสำหรับการขยายตัวของสินค้าไทยเข้าไปทดแทนในทดแทนสินค้าจีนในตลาดสหรัฐก็ยังขยายตัวอยู่อย่างต่อเนื่องนะคะตรงนี้จะอยู่ในเพรสรีลีสที่ส่งให้นะคะค่ะไปภาพถัดไปนะคะก็ตรงนี้ก็เรียนว่าเป็นตัวเลขภาพรวมนะคะถ้าหักสินค้าน้ำมันออกก็ลบ 4.6 นะคะหักทองคำก็ลบ 7.4 ถ้าหักทั้งทองคำและน้ำมันก็ชะลอตัวอยู่ที่ลบ 4.6 นะคะค่ะไปภาพถัดไปนะคะสินค้าท็อป10ก็มีการขยายตัวในกลุ่มของสินค้าผลิตภัณฑ์ยางนะคะแต่ว่าตัวที่อย่างที่เรียนนะคะตัวเม็ดพลาสติกเคมีพันน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยติดลบเยอะหมดเลยนะคะดูได้เลยในเรื่องของเม็ดพลาสติกก็ลบ 11.6 เคมีพันลบ 29 นะคะน้ำมันลบ 44 นะคะเดือนนี้ยังลบเยอะอยู่นะคะก็ทำให้ทั้งก้อนนี้ก็มูลค่าหายไปค่อนข้างเยอะดึงออกจากการส่งออกไปนะคะตัวเลขตัวที่อยากให้ดูอีกนิดนึงก็คืออันดับ2นะคะเครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบซึ่งเดือนนี้ลบ 0.1 นะคะก็ดีขึ้นจากเดือนก่อนๆมากมายนะคะทำให้เราค่อนข้างมั่นใจว่าเรื่องของการ adjust หรือการปรับตัวของ supply chain สินค้ากลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ก็จากผลของสงครามการค้าก็ไปได้ดีนะคะไปภาพถัดไปค่ะนะคะตรงนี้พี่คิดว่าอันนี้สินค้าเนี่ยกลุ่มเนี้ยทางน้องๆนักข่าวจะเห็นว่ามันเป็นกลุ่มเดิมๆเพราะว่าทุกเดือนมันก็จะเป็นกลุ่มสินค้าที่เป็นดาวรุ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มผักผลไม้สดแช่เย็นแช่แข็งแล้วก็ไก่แปรรูปนะคะทั้งหมดนี้ก็ขยายตัวได้ดีมีโรคด้วยอะไรด้วยนะคะตรงนี้คงต้องเข้าใจว่ามันสัมปะหลังในปีหน้าก็ยังอาจจะมีผลผลิตออกมาในตลาดลดลงเช่นกันนะคะข้าวก็ได้รับผลกระทบจากเรื่องของเงินบาทแข็งค่านะคะแล้วก็เรื่องของมีคู่แข่งค่อนข้างเยอะนะคะในตอนนี้11เดือนก็ข้าวลดไป 24.3% นะคะตรงนี้คงจะต้องมีมาตรการมาดูแลใกล้ชิดมากขึ้นนะคะเรื่องยางพาราก็ยังได้รับผลกระทบจากเรื่องโรคนะคะแล้วก็กุ้งค่ะไม่มีนะคะมีเรื่องพี่คิดว่าเรื่องสินค้าเกษตรทั้งหมดเนี่ยปัจจัยร่วมอันนึงก็คือเรื่องของค่าเงินบาทนะคะซึ่งทำให้มีรายได้มูลค่าการส่งออกลดลงแล้วก็ทำให้สินค้ามีราคาค่อนข้างแพงเทียบกับของคู่แข่งไปถัดไปนะคะในส่วนเรื่องของสินค้าอุตสาหกรรมก็เช่นเดียวกันนะคะกลุ่มสินค้าดาวรุ่งยังเป็นตัวเดิมๆไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์นะคะซึ่งเดือนนี้ก็บวก 26.4 นะคะรถจักรยานยนต์บิ๊กไบค์นะคะส่งออกเดือนนี้ขยายตัว 25.9 นะคะอัญมณีบวก 10 แล้วก็เครื่องสำอางสบู่เป็นสินค้ากลุ่มเดียวกันนะคะที่เป็นขยายตัวได้ดีมาโดยตลอดนะคะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นสินค้าที่เรามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับแล้วก็ตัวรถจักรยานยนต์นี้ก็มีได้รับผลกระทบไม่ใช่ได้รับผลกระทบผลดีจากการที่มีการมาลงทุนในไทยมากขึ้นนะคะซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยคือเรื่องอย่างฮาร์ลีย์หรือเรื่องจักรยานยนต์อื่นๆเนี่ยมาไทยตั้งแต่ก่อนเรื่องสงครามการค้าอีกนะคะขณะนี้ก็เริ่มยิ่งกันมีการขยายcapacity การผลิตในไทยมากขึ้นนะคะรถจักรยานยนต์ที่มีมูลค่าสูงก็น่าจะเป็นตลาดที่เป็นสินค้าที่สำคัญต่อไปนะคะค่ะสำหรับสินค้าอุตสาหกรรมที่หดตัวเยอะก็หนีไม่พ้นพวกเรื่องน้ำมันนะคะทั้งหมดแล้วก็เรื่องรถยนต์ด้วยนะคะ